ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งครับบ้านที่เป็นไม้ชั้นเดียวเนี่ยแล้วก็มุงด้วยสังกะสีเก่าๆคือหลังนี้อยู่กลางทุ่งนาเลยนะฮะที่อำเภอเดชอุดมอุบลราชธานีวัสดุก่อสร้างทั้งหมดเป็นของเก่าแล้วถูกระบุว่ามันมีไม้ที่มีคนใช้ผูกคอตายมาแล้วแล้วเอามาสร้างลูกสาวเจ้าของบ้านเล่าเลยสร้างเสร็จประมาณ2เดือนนะครับกลางดึกแทบทุกคืนเหมือนมีคนเดินบนหลังคาบางทีได้ยินเสียงเหมือนคนตกลงมาจากหลังคาบ้านทำให้เชื่อว่าบ้านเนี่ยมีวิญญาณสิงอยู่แล้วคนในบ้านก็เจอเหตุการณ์แปลกประหลาดนะครับตามที่มีหมอดูเคยทักเรื่องเอาไม้เก่ามาแล้วก็ไม้ที่มีคนผูกคอตายมันเกิดอาถรรพ์นอกจากนี้ครับนี่ครับที่เห็นนอนอยู่บนเตียงเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านและเป็นคนสร้างบ้านหลังนี้เจอกับเรื่องประหลาดเดี๋ยวก็นั่งคุยกับคุณนรพลอ่านหารผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะฮะแกบอกว่าหลังจากสร้างบ้านเสร็จป่วยฮะล้มป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปเลยจากคนสร้างบ้านนะแข็งแรงอ่ะปกติดีเลยนี่เป็นผู้ป่วยติดเตียงไปแล้วไม่สามารถดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้นะครับ อยากให้คุณหมอปลาหรือว่าจิรพันธ์เพชรขาวเนี่ยมาช่วยพิสูจน์นี่เป็นที่มาที่คุณนรพลอ่านหารลงพื้นที่ไปคือมันบังเอิญตรงที่มาล้มป่วยเนี่ยหลังจากสร้างบ้านเสร็จด้วยนั่นน่ะสิฮะมันเขาเลยเชื่อว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วแถมไปดูหมอดูมาเขาก็บอกว่ามันเป็นประเด็นเรื่องเอาไม้เก่ามาสร้างนี่แหละนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยพอหมอปลาลงพื้นที่ปั๊บวันนี้ไปตามที่นัดหมายกันไว้ไปตามคำเชิญค่ะทางครอบครัวเนี่ยแล้วก็ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยน้องนรพลอาจหารเนี่ยก็ตามไปดูเลยนะคะไปถึงปั๊บเนี่ยครอบครัวเนี่ยพาไปดูตรงจุดที่ใช้ไม้เก่ามาสร้างบ้านปรากฏว่าหมอปลาสัมผัสถึงวิญญาณไม่ได้เป็นว่าลุ้นแม่ลุ้นไม่ได้ไม่อ้วกมานานแล้วนะหมอปลาไม่อ้วกค่ะคือตอนนี้เนี่ยไม้นี้เจ้าของบ้านบอกว่าเอาไปอยู่ที่วัดแล้วหรือจะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นว่าวิญญาณไปสิงอยู่กับไม้ที่วัดคือออกจากบ้านไปแล้วไงก็เลยสัมผัสได้ไม่ถึงวิญญาณแล้วทำไมเขาไม่หายป่วยอ่ะคุณทำให้ป่วยไปแล้วป่วยแล้วป่วยเลยหรือเปล่าต้องไปหาหมอหรือเปล่าแต่ว่าคือที่บ้านบอกว่าเอาไม้ไปที่ไว้ที่วัดแล้วแต่ยังรู้สึกเหมือนมีวิญญาณอยู่ก็เลยหมอปลามาพิสูจน์ซะคราวนี้เนี่ยหมอปลาก็เลยไปคุยกับคุณบุญหนาลาสาเจ้าของบ้านที่ป่วยนี่แหละนี่ที่นอนติดเตียงอยู่ที่บอกว่าพอสร้างบ้านเสร็จปุ๊บปล่อยนอนป่วยนอนติดเตียงเลยนะคะก็พูดคุยกันแล้วก็อธิบายบอกว่าอาการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวถึง3คนหลังจากสร้างบ้านนี้เสร็จรวมถึงเจ้าของบ้านเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดจากอาถรรพ์ผีสิงจากไม้เก่าที่มีคนผูกคอตายเพราะว่าอาการของคุณบุญหนาน่ะมันเป็นกระเพาะทะลุครับพอถามไปถามมาหมอปานี่น่าจะไปเป็นหมอแล้วนะนั่นน่ะสิผมกำลังคิดจะเป็นอีกหมอหนึ่งไปแล้วสืบค้นอาการเลยนะคือถามไปถามมาปรากฏว่าคุณลุงบุญหนาเนี่ยแกชอบดื่มเครื่องดื่มชูกำลังกับยาแก้ปวดกระเพาะเลยทะลุหรือเปล่าเพราะว่ายาแก้ปวดนะมันแรงมันแรงค่ะนี่เป็นสาเหตุของกระเพาะทะลุหรือเปล่าส่วนอีกหลายคนที่เป็นไส้เลื่อนก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ใส่ชุดชั้นใน มันก็เลยอาจจะทำให้เป็นสาเหตุของไส้เลื่อนหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าเพื่อความสบายใจแล้วก็คลายข้อสงสัยว่าไม้เนี่ยมันมีผีจริงไหมไหนๆก็มาถึงบ้านที่เกิดเหตุแล้วต้องไปดูกองไม้ที่เอาไปไว้ที่วัดเมื่อวานนี้ที่เราไปดูมีเขียนชื่อคนแล้วก็มีเชือกที่เชื่อว่ามีคนผูกคอตายมาทิ้งไว้รวมกับกองไม้นี้จำได้ไหมคะปรากฏว่าพอไปเจอปั๊บเนี่ยหมอปลาบอกว่าสัมผัสแล้วคุณว่าเจอไหมไม่เจอไม่เจอค่ะมันเจอต้องอ้วกแล้วผมดูห้ามอยู่อาการไม่ออกเลยหมอปลาจับเชือกจี้นะคะไม่มีวิญญาณไม่มีผีสิงค่ะหมอปลาก็เลยบอกว่าเนี่ยนะปกติแล้วเนี่ยถ้ามีคนผูกคอตายมูลนิธิที่ไปเก็บศพหรือจะเป็นคนเก็บเชือกไปทำลายจะไม่มาทิ้งติดไม้แบบนี้หรอกเพราะฉะนั้นไอ้เชือกที่ทิ้งติดมันอาจจะไม่เชือกที่ผูกคอตายก็ได้เพราะมันคือหลักฐานใช่คดีด้วยถูกแล้วก็ชื่อที่เขียนอยู่บนไม้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าใครเมาแล้วมาเขียนชื่อผู้หญิงที่ตัวเองรักหรือเปล่าหมอปลาบอกแบบนี้ค่ะไปฟังหมอปลาหน่อยค่ะบางคนเอาไปทำตะกรุดเอาไปทำเครื่องรางอันนี้คือข้อห้ามแต่เชือกเส้นนี้คือเชือกที่ใช้ปกติเลยไม่เกี่ยวกับการผูกคอตายไอ้ส่วนเขียนว่าไอ้สาววาลินหรือว่าสาวสุรินเนี่ยไอ้คนนี้มันน่าจะอารมณ์เมาแล้วอกหักคิดถึงสาววาลินปีนี้ต้องกินน้ำตาเพราะหนุ่มอุบลไม่มาเพราะมันเป็นจังหวัดอุบลก็จังหวัดนี้มันคือจังหวัดอุบลไงมันน่าจะเอามาจากเพลงของจินตลาใช่ไหมส่วนไม้เนี่ยที่อ้างว่ามีการผูกคอตายไม่มีเอากลับไปใช้ได้นะเสสังถ้าเราจะเอาอ่ะ
พราะเอาไว้ที่วัดมันไม่มีวัดก็ใช้อะไรไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าอยู่บ้านนอกเอาไปทำครอบครัวว่าเราอ่านไม่ออกเออดิฉันอ่านไม่ออกนะเออหมอปลาเลยเออเก็ตเลยเพราะอยู่อุบลด้วยเนี่ยเออใช่สาววารินวารินชำราบไงใช่ฮะวารินชำราบเรียงดังสาววารินเนี่ยสาววารินใช่ฮะอ้าวพอพูดถึงสาววารินเนี่ยลูกสาวเจ้าของบ้านก็สาววารินพอหมอปลาบอกอย่างนี้ปุ๊บรู้สึกยังไงฮะลองฟังดูครับสบายใจขึ้นแล้วค่ะว่าไม่มีอะไรสิ้นข้อสงสัยไหมจ๊ะสิ้นแล้วค่ะแล้วหลังจากนี้ค่ะว่ามีคนในครอบครัวเห็นว่าเห็นนู่นเห็นนี่ได้ยินเสียงนู่นเสียงนี่เสียงนั่นเราจะบอกกับเขาว่ายังไงก็จะเป็นเสียงพวกใบไม้อะไรต้นไม้แล้วก็หลังคาที่หมอปลาบ้านะคะที่ผ่านมาที่ได้ยินเสียงอะไรกันหนูคิดว่ามันเกิดเพราะอะไรฮะทีแรกหนูก็ว่ามะม่วงแล้วก็ไม้อะไรแต่ทีนี้อัดคนในบ้านจะเข้าใจหนูไหมหลังจากนี้น่าจะเข้าใจค่ะเพราะว่าหมอปลามาอธิบายแล้วค่ะคลายความสงสัยแล้วค่ะแล้วสุดท้ายก็พิสูจน์ทราบแล้วนะฮะใช่ครับที่ที่ผมสงสัยตอนแรกว่าแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าไม้แผ่นเนี้ยมันไม้ที่มีคนผูกคอตายเพราะมันไม่มีอะไรบอกยกเว้นมันอาจจะมีเชือกอะไรก็ไม่รู้อยู่คืออาจจะเป็นเรื่องเล่าที่เล่ากันมาหรือเปล่าความเชื่อส่งต่อกันมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงหรือเปล่าแล้วก็มานั่งคิดว่าทำไมหมอดูถึงดูแบบนี้คือหมอปลาก็บอกว่าให้ระวังกลุ่มหมอดูเหล่านี้ที่อาจจะแบบมากุเรื่องเขาอาจจะเอาเงินหรืออะไรแล้วก็เอาไปลือกันถ้าหมอดูไม่มีอะไรอาชีพหมอดูมันจบไงถูกไหมหมอดูก็ต้องบอกมันมีอะไรก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะแต่ว่าพูดถึงไม้เนี่ยสุดท้ายครอบครัวก็จะไปปรึกษากันอาจจะกลับไปใช้ครับก็ลองดูนะครับก็มั่นใจแล้วนี่เอาไปใช้งานตามปกติคนป่วยก็ต้องไปหาหมอหมอปลาฝากเตือนคนทั่วไปเหมือนกันเรื่องหมอดูตามที่คุณเจตเล่าให้ฟังกันไปครับแต่กรณีของคุณลุงบุญหนาหมอปลาไม่ต้องพาไปอยู่บ้านใช่ไหมคะไม่ต้องพาไปอยู่บ้านไม่ต้องพาไปเพชรบุรีไม่ต้องคนละอาการกันคนละอาการเอาใจช่วยให้แกรักษาอาการหายนะครับแล้วก็เลิกดื่มเครื่องดื่มชูกำลังผสมกับยาแก้ปวดค่ะคุณเห็นเขาจับมือกันใช่ไหมใช่ฉันเห็นเขาจับมือกันคุณสวีทเดินจูงมือกับภรรยาคุณน้ำฟ้าก็ต้องจูงมือคนอื่นหมอปลาก็หมอปลาเหอะแตกอ่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง